คันนี้นะครับ Isuzu D-Max ปี2024นะครับเหมือนเดิมครับของที่เราขายประจำครับกล่องออโต้กระจกฝั่งคนนั่งนะครับคันนี้ฝั่งคนขับขึ้นลงปกติขึ้นลงออโต้ปกติแต่ฝั่งคนนั่งมันไม่ออโต้เห็นไหมนะเหมือนเดิมนะครับวิธีใส่นะครับถอดนี้ออกก่อนนะจับในมือนะครับประจำสีขาวเนี่ยจะคายนี่ประจำเดี๋ยวเราจะเอามันออกแต่ว่าเราทำกระจกก่อนดึงออกครับนี่นะครับมีร่องอยู่จับแล้วดึงขึ้นนะแล้วก็ถอยลงเหมือนเดิมนะครับก็ปั๊กบีบดึงออกเอาของเราใส่เข้าไปนะแล้วก็ใส่นี้เข้าไปโอเคอ่ะดูครับเห็นไหมออโต้อีกทีนะขึ้นนะเรียบร้อยครับพี่ลองดูครับพี่กดจากฝั่งนู้นดูครับเห็นไหมอ่ะยกขึ้นครับจิกเดียวอีกทีหนึ่งจิกแล้วปล่อยครับเห็นไหมแต่ถ้าไม่อยากให้ออโต้พี่กดค้างพี่ลองกดค้างดูแล้วปล่อยนั่นเนี่ยจะไม่ออโต้เห็นไหมครับถ้ากดจิกเดียวเราออโต้แต่ถ้าสมมติว่าพี่กดจิกหนึ่งมันวิ่งลงมาอย่างเงี้ยแล้วพี่อยากให้หยุดพี่ก็กดซ้ำมันจะหยุดพี่ลองดูพี่ลองเกี่ยวขึ้นให้มันออโต้กันแล้วพี่เกี่ยวอีกทีนึงเห็นไหมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำการเก็บนะครับผมจะเอาไอ้กริปอันนี้ออกก่อนต้องเอามือล้วงเข้าไปเดี๋ยวมันจะล่วงไปข้างล่างไปละล่วงไปละแก้ไขง่ายครับง้างออกเนี่ยครับแกะน็อต2ตัวที่มือออกนะกริปเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้กับตรงนี้2ตัวสีขาวเนี่ยเป็นปกติเลยดึงยังไงมันก็จะหลุดนี่นะครับดึงอันนี้ออกล่วงมาดูนะนี่โอเคนะฮึบไขน็อตขึ้นก่อนครับถ้าล้วงแล้วไม่หล่นก็โชคดีไปถ้าหล่นก็ต้องอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องกลัวพอหล่นพอเราเปิดมันก็จะล่วงลงมาเลยข้างในมันมีไอ้พลาสติกบังอยู่โอเคนะเสร็จแล้วนี้ก็ใส่คืนไปนะครับอย่าลืมนะนี่เป็นบ่าถ่ายแทงเข้าไปอย่างนี้นะโอเคนะอันนี้กริปตัวนี้ที่หลุดใส่กริปคืนครับนะแล้วก็กดลงไปเรียบร้อยครับโอเค